はい、こんにちは。サディカップ、ポムシェフショーカップ。ノコカー。ワンニージャマータン、ボンゴレビアンコカップ。ค่ะ、ซึ่งเมนูนี้นะคะก็คือพาสต้าหอยค่ะ、ซึ่งเป็นเมนูที่ยอดนิยมโดยมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลีค่ะ。แล้วก่อนที่จะไปทำนะคะอย่าลืมกดไลค์、กดแชร์、แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะ。โอเค、ไปทำกันเลย。イエイอันนี้เป็นสวัมปัสมครับหอยลายปกติจะใช้หอยทรัพย์กันแต่วันนี้จะหอยลายตัวใหญ่สดเลยซื้ออันนี้มาใช้ครับปริมาณตามชอบแต่ใช้เยอะๆอร่อยกว่าแต่ยุบไปจะเค็มต้องระวังครับอันนี้เอาใส่ออกเรียบร้อยแล้ววิธีเตรียมอยู่ในคลิปหอยทรัพย์ต้มสาเกเพลินไฮคัพเส้นพาสต้าทามชอบกระเทียมพริกแห้งไวน์ขาวน้ำมันมะกอกสมุนไพรพึ่มกลิ่นหอมสับหยาบจริงจริงใช้อิตาเลียนพาซาลีแต่วันนี้ผมใช้ใบโอบาก็เลือกทำชอบได้ครับกระเทียมปุ๊บแล้วปอกเปลือกหั่นครึ่งเอาใบงอกออกแล้วสาลายหรือสับหยาบใส่น้ำมันมะกอกในกระทะแล้วเอียงกระทะใส่กระเทียมลงไปput fire on พอหอมแล้วทั้งกระทะกรับใส่หอยลงไปทำด้วยไวน์ขาวปิดฝาปิดไฟกลางคนแรงพอพันไปประมาณ1นาทีหอยจะเริ่มอาหยิบออกมาปักจากอันที่อากงถ้าสุกเกินไปจะแข็งうん、大きいね。เสร็จแล้วเคี่ยวน้ำในกระทะให้งวดขึ้นให้เรือคนประมาณนี้พิตาโกนลวกเส้นกันครับส
ใส่เกลือ 0.8% คนน้ำต้มให้เดือดทอมเวลาน้อยกว่าที่รับหนึ่งนาทีไฟประมาณนี้ไม่ให้เดือดพรานระหว่างนั้นทอดปลอกฝอยออกฟันหนึ่งพอเส้นได้ที่แล้วก็เอาใส่กระทะทำไฟกลางคลุกให้เส้นดูดน้ำซุปและให้เส้นสุกตัวจนครบเวลาถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็ทึ่งน้ำท่วมพาสต้าลงไปได้พอประมาณนี้แล้วใส่หอยกลับลงไปทำด้วยพริกแห้งและใบสมุนไพรคลุกพอเข้ากันก็ใช้ได้จัดจ้างกันครับสุดท้ายโรยเอ็กซ์ตราเวอร์จินออยล์ボンゴレビアンコダイレオカップ。わー、はい、どうぞ。いただきます。はい、といえば、だれを先にせんかん。なんだろう、初めて食べた味。あ、そう。มันเป็นพาสต้าที่มีกลิ่นทะเลใช่แล้วก็คือดูตอนที่ทำอะค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้อะไรก็คือเข้าใจว่าจะจืดแต่พอกินไปอะมันไม่จืดนะมันมีรสชาติเค็มแล้วก็ตัวเส้นพาสต้าเนี่ยมันดูดซึมอูมามิความอร่อยของหอยเข้าไปจากน้ำซุปของหอยอร่อยมากเดี๋ยวขอกินหอยก่อนนะสุดยอดมาก หอยแบบเนื้อเด้งเนื้อแน่นแล้วก็ตัวใหญ่มาก สดมากอร่อยไม่คาวเลยใช่ค่ะมันดีมากอ
美味しいね。あの貝の旨味が。貝の旨味は琥珀酸っていうんだよ。美味しいわ。でしょ。โอเคทุกคนนอนตามดูนะครับค่ะแล้วทำแล้วเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพวกเราแล้วก็ส่งกันบ้านกันได้ที่เพจ Facebook Chef Show นะคะขอบคุณครับありがとうございました。バイバーイ。